นะเห็นลักษณะท่าทางเอาขวาขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแต่งกายของเราให้ตรงดำรงสติอยู่ทั้งหมดเรื่องราวในอดีตเราก็ละนะความกังวลต่างๆเราก็ละความบริโภคต่างๆเราก็ละน้อมจิตของเรานึกถึงคุณพระไว้ในใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเอาใจเราเป็นพระคือใจเย็นนะทำใจของเราให้เย็นเมื่อเราใจเย็นแล้วก็มีสติอยู่ระลึกรู้อยู่ที่กายของเรารู้เรากำลังปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติก็เรียกว่าปานานุสตินะให้มีสติอยู่ที่ลมปานหรือลมเข้านะหรือลมออกนี่คือลมปานนะเอาจิตเราตั้งมั่นตรงนั้นเห็นกายเรานิ่งเห็นใบหน้าเราเห็นลมที่เข้ารูจมูกสองข้างรูที่ลมเข้ารูจมูกสองข้างเราก็มีตัวผู้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าในกายนะเข้ารูจมูกสองข้างเราก็มีความรู้ชัดว่าลมที่เข้าไปน่ะมันกระทบภายในมีความรู้สึกว่ามันเย็นมันร้อนนะมันเข้าในร่างกายแล้วเราก็รู้ว่าลมมันเข้าไปร่างกายแล้วสร้างตัวผู้รู้ไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าตัวสติดังนั้นลมที่ออกจากร่างกายเราก็ดีมันออกไปจากรูจมูกสองข้างเนี่ยเราก็พิจารณาว่ารูออกมาแล้วเนี่ยจากรูจมูกลมที่ออกมารู้ว่ามันออกมายาวเราก็รู้ว่ามันยาวออกมาสั้นเราก็รู้ว่าจะสั้นให้เรารู้ตรงนี้ก็เรียกว่าตัวสติรู้ว่าลมเข้าสติรู้ว่าลมออกไปตรงนี้เชื่อมกันก็เรียกว่าตัวสันสตินาที่เรารู้ว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวลมออกสั้นอันนี้เขาเรียกว่าสืบเนื่องเรียกว่าทำให้เป็นสันตติลมเข้ายาวเรารู้เนี่ยก็เรียกว่าวิตกและวิจารลมเข้าสั้นเนี่ยเราก็รู้วิตกคือวิจารออกยาวออกสั้นมันเบามันหยาบละเอียดเนี่ยเราวิจารเรื่องลมเข้ารูจมูกและลมออกรูจมูกเนี่ยเราวิจารเรื่องนี้วิจารทำไมเพื่อต้องการให้จิตรวมอยู่ที่ลมให้มีตั้งมั่นอยู่ที่ลมนะเมื่อจิตตั้งมั่นทำวิจารอยู่ที่ลมแล้วตัวนี้ก็เรียกว่าทำวิตกวิจารให้จิตเป็นสันสติสืบเนื่องเพื่อจะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นคือมาสันสติสืบเนื่องก็เกิดปิติมาเกิดปิติแล้วก็เกิดสุขเกิดสุขก็เกิดเกอคตะอันนี้ก็เรียกว่าฌานนะเราจะเจริญฌานในการท่านั่งสมาธิฉะนั้นเราก็ต้องมีความตั้งมั่นนะอยู่ที่ลมแต่จิตเราไม่มีความตั้งมั่นอยู่ที่ลมแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ลอยตัวออกจากกายเมื่อจิตลอยออกจากกายเรานั่งอยู่เรารู้ว่าเรานั่งอยู่แต่จิตก็ไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องนอกกายเมื่อจิตไปคิดนอกกายอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มร้อนแล้วจิตนั้นเริ่มร้อนแล้วนั่นแหละเริ่มเดินหลงทางนั้นเราก็ต้องมาครองเอาไว้นะมาครองมาดูตัวเองเอาไว้ว่าเรากำลังนั่งสมาธินะกำลังพิจารณาลมตามพระพุทธเจ้านะให้เราพิจารณานี่เนี่ยการพิจารณาลมเข้าลมออกตามพระพุทธเจ้าสืบเนื่องกันไประหว่างลมเข้าลมออกไอ้ตัวนี้เนี่ยเราเกาะไว้ที่เนี้ยเรายึดไว้ที่เนี้ยเอาลมเนี่ยเป็นหลักเรามีที่เกาะมีที่ยึดมีหลักแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่ลอยตัวออกจากรูจมูก
มันเห็นลมเข้ารูตมูกเห็นลมออกรูตมูกเพราะเราเกาะโอ้เกาะที่รูตมูกว่าลมมันกำลังเข้าลมกำลังออกมาจิตมันไม่ออกจากรูตมูกตอนนั้นเนี่ยมันจะสืบเนื่องมาสืบเนื่องเนี่ยก็เราทำวิตกวิจารอยู่ตรงนั้นนะจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธินะมันจะเกิดกายเบาใจเบาเกิดปิติเกิดสุขนะพอใจสุขที่เกิดขึ้นก็สมาธิจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนี่คือการปฏิบัติธรรมนะไม่ให้เราไปทิ้งกายให้จิตเราเกาะอยู่ที่กายนะเพราะลมเป็นส่วนหนึ่งของกายเรานะแต่นั้นเราก็ต้องเกาะกายเอาไว้เรายึดกายเอาไว้นอกเกาะกายยึดกายอันนี้คือทางเดินเรียกว่าเดินตามมรรคที่พุทธเจ้าสอนก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นชอบเห็นอะไรว่าเรากำลังภาวนาหรือพิจารณาภาวนาว่าลมเข้ารู้ว่าลมยาวรู้ลมเข้ารู้ว่าลมสั้นรู้ละลมเข้ามันเบามากนะรู้ว่าลมเข้ามันแรงนะแล้วก็รู้ลมออกต่อเนื่องไปด้วยว่าลมออกยาวลมออกสั้นลมออกเบาลมออกแรงอย่างไรไอ้เนี่ยเป็นที่เกาะอันเนี้ยเป็นที่ยึดเราต้องยึดต้องเกาะตรงนี้ไหมนี่เนี่ยเรามาสร้างสติเนี่ยอยู่ที่ลมนี่เนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าพิจารณาลมนี่มาจิตเรามีความตั้งมั่นอยู่ที่ลมและต่อเนื่องในลมเป็นตัวสันติจิตไม่ต้องออกนอกจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตนั้นกำลังรวมเป็นหนึ่งนั่นแหละสมาธิเกิดจะเกิดปิติเกิดขึ้นนะเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วเดินทางเข้าแล้วจากขาสิกะสมาธิจิตเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบเราประคองเอาไว้นะประคองพยานจะไปทิ้งกายให้อยู่ในวงกายเราอยู่ตลอดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในวงกายเนี่ยจิตมันก็เกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คืออะไรวะเมื่อจิตเรารู้ว่าลมเข้าลมออกตรงนั้นน่ะจิตไม่ต้องออกนอกมันไม่สู่อดีตนะอดีตมีอะไรมีทั้งความโกรธมีทั้งความโลภมีทั้งความหลงจะมาโลภโกรธหลงก็มาจากอะไรมาจากอดีตเมื่อเราไม่มีอดีตโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีหลงก็ไม่มีเมื่อโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีนั่นแหละเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเรากำลังพิจารณาลมอยู่นั่นคือการปฏิบัติธรรมนะให้ปฏิบัติธรรมให้เห็นตรงนี้นะคือการละการวางนะละอารมณ์ต่างๆที่มันไหลมามีทั้งพอใจไม่พอใจเราละมันมาพิจารณาลมเราอย่างเดียวรู้ว่าลมชัดว่าเรากำลังหายใจเข้าในกายเรากำลังหายใจออกในกายก็แล้วลมที่เข้ารูตมูกเข้าในกายเราก็รู้ชัดลมออกจากรูตมูกออกจากกายเราก็รู้ชัดให้มีความรู้ชัดตรงนั้นเห็นลมเข้าในกายแล้วลมออกในกายนั่นอันนั้นน่ะเป็นที่ตั้งอันนั้นน่ะเป็นที่ยึดอันนั้นน่ะเป็นที่เกาะของเราเอาจิตเราไปพัวพันตรงนั้นไม่จิตไปคิดเรื่องอื่นจิตที่ไปต้องเรื่องอื่นอันนั้นน่ะจิตมันเริ่มร้อนแล้วมาจิตร้อนแล้วนิวรณ์มันก็เข้ามาฟุ้งไปสู่ข้างนอกกามฉันทะพอใจพอใจอะไรพอใจอดีตที่ตาเห็นก็ดีหูได้ยินก็ดีใช่ไหมตาเห็นหูได้ยินก็เอามาคิดอยู่ภายในอยู่แต่ข้างนอกกายอันนั้นไม่ใช่เราต้องดับสิ่งเหล่านี้น้อมจิตมาดูตัวเองมาเกาะที่ตัวเองละสิ่งรอบตัวเราน้อมมาดูกายก็เรารู้ชัดเห็นชัดในท่านั่งของเรานั่นแหละคือการปฏิบัตินะจับลมเข้าเมื่อจับลมเข้านานๆเข้าก็มีความรู้สึกมันปวดตามร่างกายเราก็รู้แต่เราก็ไม่ไปสนใจมันเราสนใจเรากำลังพิจารณาลมตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็อาศัยจับลมตรงนี้เนี่ยเมื่อเราจับลมรู้ว่าลมเข้าลมออกและต่อเนื่องกันไป
ตัวนี้มันทำให้จิตตื่นตัวเมื่อจิตมันตื่นตัวแล้วเนี่ยนิวรณ์ความง่วงความหาวมันก็ไม่เกิดเพราะจิตมันตื่นมันมีตัวรู้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณาสร้างวิตกระลึกรู้สร้างวิจารรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่ออยู่ในที่ลมเข้าลมออกนะให้เราเห็นตรงนี้พิจารณาตรงนี้อันนี้คือการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าเดินตามมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรละเห็นลมไงเห็นกายจะให้มันในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังกายาก็คือกายวิปัสสนาพิจารณาลมเข้าแล้วนะพิจารณาลมเข้าลมออกนะกายาวิปัสสนานุสติคือความต่อเนื่องพิจารณากายต่อเนื่องทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนารู้อนิจจังจะไม่เห็นการเกิดการตั้งและการดับเห็นปฏิลักษ์เกิดขึ้นจะไม่เห็นตายลักษ์ว่าลมขณะที่เข้าบางทีก็เข้ามันเบาบางทีมันก็เข้าหนักนี่คืออนิจจังมันไม่เที่ยงบางคนทีลมที่เราสูดเข้าไปรูตมูกทีมันก็ยาวบางทีมันก็สั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังนะเราเห็นอนิจจังตรงนี้เนี่ยเราเห็นปฏิลักษณ์เกิดขึ้นที่ลมเข้าลมออกนะเห็นอนัตตาลมไม่มีตัวตนอะไรหน้าตาเมื่อลมเข้าลมออกมันก็หายเมื่อลมออกลมเข้ามันก็หายไปเป็นอนัตตานะมันไม่มีตัวตนอะไรแล้วเราก็พิจารณาการพิจารณาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาพิจารณาเพื่อเกาะแล้วทั้งจิตให้มันตั้งมั่นและปัญญามันก็จะเกิดเห็นความว่าอนิจจังอะไรมันก็ไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแม้แต่ลมที่เราหายใจเข้ามันยังไม่เที่ยงเลยจะมาลมหายใจออกยังไม่เที่ยงยังไม่เสมอกันเลยบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบาบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะที่เรากำลังอารมณ์ที่เข้าไปในกายและลมออกในกายของเราอันนี้คือการปฏิบัตินะให้จิตเราตั้งมั่นตรงนั้นพยายามแต่งกายให้มันตรงถ้าตายหลังค่อมแล้วทีนี้มันก็จะโค้งลงโค้งลงแล้วมันก็สับเพราะไอ้นั้นมันเพลินนะมาเพลแล้วมันสับแล้วเนี่ยมันเรียกว่าขาดสติมันไม่ต่อเนื่องนะเราต้องทำสติต่อเนื่องสร้างตัวผู้ตื่นให้เกิดขึ้นนะเมื่อเราตื่นตัวเนี่ยตัวผู้รู้ก็ตามมานะผู้รู้อะไรรู้ที่ลมเข้าชัดรู้ลมออกชัดว่าเรากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกอยู่ที่กายรู้ตรงหมูกสองข้างจะแม่เข้ารูตมูกสองข้างหายใจเข้าออกจากรูตมูกสองข้างคือหายใจออกก็มีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่แน่คือการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปรู้อะไรจะแม้ถ้าเราจับไว้ที่ลมเข้าลมออกต่อเนื่องกันไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราไม่หลงทางแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงว่าให้เราเห็นตามความจริงอันนั้นกำจัดอะไรล่ะกำจัดความหลงกำจัดราคะมากำจัดโทสะนะโทสะก็ไม่มีราคะก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดเห็นตามความเป็นจริงในการที่ปฏิบัติในท่านั่งของเราเนี่ยนั่งนิ่งรู้ตามความเป็นจริงพระนั่งขัดสมาธิว่านั่งสมาธิเราจับที่ลมนั่งอ่านเนี่ยเราก็พิจารณานี่คืออยู่ในวงกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะแล้วใครรู้ล่ะจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานจิตเป็นตัวธาตุรู้คือสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดเห็นว่ากายมันก็ไม่เที่ยงเวทนากายก็ไม่เที่ยงเวทนาจิตมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันไม่มีตัวตนอะไรเราก็พิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริง
นี่ยนั่งพิจารณาไปนะพิจารณาเห็นลมเข้าลมออกหรือเราก็พิจารณาต่อว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะหายใจเข้าพุทเราบริกรรมว่าพุทเนี่ยเราหายใจเข้าเนี่ยนะจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่หายใจเข้าแล้วภาวนาว่าพุทจิตมันก็ไม่แบ่งไปสู่ข้างนอกหายใจออกโทเนี่ยจิตแล้วก็รู้ว่ากำลังหายใจออกเนี่ยลมออกจากรูจมูกหายใจออกโทเนี่ยจิตมันก็อยู่ที่พุทโทเนี่ยมันไม่ส่งออกนอกอันนี้ก็เรียกว่าบริกรรมแล้วจิตมันไม่ส่งออกเราหาที่เกาะหาที่ยึดของมันนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองเนี่ยจิตเกาะที่ลมจมูกนะว่าพูดลมเข้าโทลมออกนะนับหนึ่งพูดลมเข้าโทลมออกนับสองพูดลมเข้าโทลมออกนับสามนะเรานับไปเรื่อยนะจนถึงสิบแล้วก็ย้อนจากสิบมาเก้าแปดเจ็ดหกห้ามาหนึ่งแล้วก็จากหนึ่งไปใหม่นะจับตรงนี้ก็ได้ให้มันละเอียดให้มันจิตมันอยู่ที่ลมอยู่ที่กายของเราไม่จิตนั้นนะลอยตัวออกจากรูจมูกให้อยู่ที่ว่ารูจมูกลมเข้าเราภาวนาว่าพุทให้มันยาวอีกหน่อยนะรู้ว่ารูจมูกลมออกภาวนาว่าโทแล้วก็ยาวอีกหน่อยนับหนึ่งนับสองนับสามว่าเรานั่งขัดสมาธิแล้วเนี่ยถ้านั่งสมาธิเนี่ยเรานับได้ไปกี่เที่ยวระหว่างลมเข้าลมออกที่รูจมูกสองข้างพยายามประคองเอาไว้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเอาให้ใจมาอยู่ที่กายของเรานะถ้าใจมาอยู่ที่กายของเรานั่นคือความสงบใจเราเย็นใจเราไม่ร้อนถ้าใจร้อนแล้วมันออกจากกายมันก็ไปคิดนู่นคิดนี่ปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี่นะอันนั้นไม่ใช่ที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนบอกให้ดูตัวเองสงสารตัวเองนะกลัวจะเดินทางผิดเวลาเรามีน้อยนักของเมืองมนุษย์ไม่กี่ปีเราก็ต้องตายกันต่างคนต่างตายนะแต่ถ้ายังเราไม่ตายเราสร้างความดีตามรอยพระพุทธเจ้าหรือยังล่ะพระพุทธเจ้าบอกนั่งสมาธินี่แหละคือทางไปสู่มรรคทางไปสู่สวรรค์และทางไปสู่นิพพานนะเราจะสู่มรรคสู่นิพพานเราก็ต้องพิจารณากายก็เราให้เห็นแท้พิจารณาจิตให้รู้จริงจะมาการให้เห็นกายเราให้เห็นแท้เราก็อย่าไปทิ้งกายเราพิจารณาเนี่ยว่ากายของเราเนี่ยกำลังถ้าเราไม่มีลมเข้าเนี่ยก็ตายลมไม่มีลมออกก็ตายที่หายใจได้ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ลมเข้าลมออกตรงนี้เนี่ยที่มีชีวิตอยู่ได้นะแต่นั้นเราก็ต้องอาศัยโอ้ลมยังอยู่เนี่ยเรามีชีวิตเรากำลังตั้งความดีกำลังพิจารณาลมอยู่นะความดีคืออะไรคือบุญบุญคือการภาวนาหรือพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณากายไงพิจารณาลมไงเพราะลมเป็นส่วนหนึ่งของกายเราเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยนะมันไม่สงบเราภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวมตัวนะถ้าเราไม่สงบเราไม่ภาวนามันก็ไม่รวมตัวมันก็เหมือนเดิมมาจิตมันส่งออกไปคิดแต่เรื่องอื่นนะให้เราคิดแต่เรื่องตัวเองให้สงสารตัวเองมั่งว่าตัวเองเนี่ยกำลังปฏิบัติมาถูกทางแล้วหมู่คณะเราเนี่ยปฏิบัติกำลังถูกทางเราสวดมนต์แล้วตอนนี้เราภาวนาเพื่อเลิกละอะไรละความโกรธความโลภความหลงเราจะละมันได้อย่างไรก็โดยการหาที่เกาะหาที่ยึดของตัวเองก็คือกายไงตามที่พุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพิจารณาว่าลมเข้ารูจมูก
นะลมออกจากรูตรงหมูกรู้ชัดพุทธเจ้าชี้ทางตรงนี้ก็เรียกว่าปานานุสติหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าลมเข้าก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะลมเข้าภาวนาว่าพุทธลมออกภาวนาว่าโทพุทโธพุทโธลมเข้าลมออกเนี่ยให้เกาะอยู่ที่พุทโธของเรานะอยู่ที่ลมของเราอย่าให้จิตมาลอยตัวออกข้างนอกนะมาอยู่บริกรรมอยู่ที่พุทโธพุทโธนับหนึ่งนับสองนับสามอันนี้คือการปฏิบัติหาที่ยึดหาที่เกาะหาหลักมันนะถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยไม่มีที่ยึดไม่มีพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะลอยออกไปไปคิดเรื่องนั้นมั่งคิดเรื่องนี้มั่งอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นนิวรณ์ใจมันร้อนใจมันลุ่มใจมันฟุ้งมันอยู่ไม่ได้มันร้อนมันก็ไปตามสภาวะความร้อนของมันมันก็ส่งออกนอกอันนั้นก็เรียกว่าเดินหลงทางก็เรียกว่าอวิชชาแต่นี้เราจะมาสร้างวิชาวิชานะวิชาธรรมะก็เรียกว่าธรรมกายกายที่เกิดธรรมหรือธรรมกายเห็นกายนั่งขัดสมาธิเห็นกายกำลังหายใจเข้าหายกายใจออกแสดงว่ากายเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมเข้าลมออกอยู่นะเราเห็นตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนั่นเกาะตรงนั้นเนี่ยนะเราพิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไอ้พุทโธเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้รู้ว่าเรากำลังพิจารณาพุทโธพุทโธรู้ว่าตอนนี้ลมเข้าพุทลมออกโธอยู่นะเมื่อมีผู้รู้แล้วผู้ตื่นมันก็ตามมาเมื่อผู้ตื่นตามมานิวรณ์มันก็เข้ามาไม่ได้อาจจะเป็นกามฉันทะติมิทะปะกุจจะนะพาหุจจะหรือจะเป็นวิจิกิจฉาสงสัยลังเลก็ไม่เกิดหรือจะเป็นพยาบาทอาฆาตมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีผู้รู้อยู่รู้อะไรอ่ะรู้ที่ลมเข้าพูดลมออกโทนี่ไงนะเป็นผู้ตื่นอยู่สม่ำเสมอไอ้นิวรณ์ห้ามันก็เข้าไม่ได้จะเป็นกามฉันทะพยาบาทติมิทะปะอุจจะวิจิกิจฉามันก็เข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเรามันตื่นตัวถ้าเราหลงล่ะหลงเราเดี๋ยวไอ้ตัวใดตัวหนึ่งมันก็เข้ามาดังนั้นเราก็ทำพยายามพิจารณาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองเนี่ยให้เรานับไปเรื่อยๆนี่คือการปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยเป็นบุญบุญเนี่ยมันจะตามเราไปนะบุญที่พุทธเจ้าทิศทางให้เดินทางเดินของบุญก็คืออะไรเรามีชีวิตอยู่เราก็สร้างบุญคือความสงบคือความใจเย็นนะที่มันร้อนรุ่มก็อาศัยการภาวนาไม่ต้องไปสนใจอะไรมันปวดมันเจ็บสักก็ว่าปวดสักก็ว่าเจ็บแล้วเราก็ภาวนาก็เราไปใช้ขันติความอดทนอดกั้นเอาไว้เมื่อเรามีขันติความอดทนนะไอ้ที่เวทนาเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเพราะว่าพระเจ้าองค์ก็บอกว่าเวทนาอนิจจังมันเกิดได้มันก็ดับได้เห็นการเกิดดับตรงนั้นแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจสักกะว่านะสักกะว่าเมื่อเกิดสักกะว่าแล้วเราก็มาพิจารณาลมก็เราต่อรู้ลมที่รู้ตมูกสองข้างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งเนี่ยเราก็นับเราไปเรื่อยนิ่งแล้วเราก็สาความนิ่งเอาไว้แล้วพิจารณาให้ตื่นตัวอย่าให้นิวรณ์มาเข้ามาสิงในจิตในกายของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือเราจะพิจารณาไม่มีพุทโธก็ได้ว่าลมยาวลมสั้นลมเบาลมละเอียดลมหยาบนี่ก็ได้
แล้วแต่ความถนัดเมื่อเราจิตเกาะไว้ที่กายแล้วนะมันมีผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วอันนั้นเราก็ภาวนาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดว่าเราสามารถที่ว่าเราชอบทางไหนนะจริตเราไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติพุทโธสงบเราก็พุทโธพุทโธไม่สงบเราก็พิจารณาลมมาพิจารณาลมไม่สงบเราก็มาดูกายในท่านั่งเห็นเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเห็นสุขเกิดขึ้นว่าเออเรานั่งกำลังสุขนะเห็นทุกข์เกิดขึ้นเรานั่งกำลังทุกข์นะเราก็มีตัวรู้ว่ามันสุขทุกข์เกิดขึ้นในท่านั่งของเราเห็นตรงนั้นคือตัวสตินะเรามาสร้างสติปัฏฐานฐานด้วยวิธีตั้งสตินะสติตั้งไว้ที่ฐานสติคือความระลึกนะมีความระลึกตั้งไว้อยู่ที่กายมีความระลึกตั้งไว้อยู่ที่จิตให้รู้กายรู้จิตให้เห็นตามความเป็นจริงในกายในจิตของเราเห็นแล้วเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เรานั่งมันเมื่อยรู้ก็มันกำลังมันเมื่อยรู้ว่าปัจจุบันนั่งมันเจ็บมันเย็นอย่างไรแล้วก็พิจารณานะฮะเกาะไว้ที่กายของเราแล้วกันอย่าปล่อยจิตใจไปเจ็บแล้วเราก็เลิกทำไม่ปฏิบัติแล้วความต่อเนื่องไม่มีมันก็มองไม่เห็นทางเพราะอวิชชามันบังมรรคมันไม่เกิดดังนั้นเราจะทำไม่เกิดมรรคเราต้องกายสงบเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายว่านั่งเป็นสุขเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายว่านั่งเป็นทุกข์เห็นเวทนาในกายนั่งแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขามันเกิดขึ้นในท่านั่งของเราเนี่ยก็เรียกว่าเวทนาทั้งสามมันเกิดกับเราอยู่ตลอดในท่านั่งสมาธิพุทธองค์เนี่ยท่านอธิษฐานที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็พิจารณาลมปานที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยพิจารณารู้ว่าลมเข้าลมออกรู้ว่าหยาบรู้ละเอียดรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นอยู่อย่างเงี้ยท่านพิจารณาว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิต้นสีมหาโพธิ์ต้นเนี้ยถ้าเราไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ยอมลุกไปไหนเราจะไม่ยอมเคลื่อนไปไหนเนี่ยคือคำอธิษฐานคำอธิษฐานตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความตั้งใจสู้กับเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนะท่านบอกว่าถ้าไม่สำเร็จเนี่ยยอมตายที่ต้นโพต้นเนี้ยมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อยนะมันจะผอมเลือดมันจะแห้งก็ขอยอมตายตรงเนี้ยเพราะอะไรเขาเพราะต้องการตั้งใจในการปฏิบัติให้สำเร็จให้ได้นะเหมือนการที่เรามาปฏิบัติในท่านั่งสมาธิเนี่ยเราจะให้สำเร็จไม่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จในว่าเราสำเร็จในการที่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะนั่งตรงนี้ให้ไปตลอดรอดฟังอารมณ์ที่เข้าจะเป็นอิทธารมมิจฉารมก็ตามที่มันเข้ามานะมันไปคิดเรื่องอิทธารมมิจฉารมมันก็เป็นธรรมารมนะเป็นธรรมที่ว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลบ้างไอ้ธรรมที่เป็นกุศลเกินผู้ฉลาดก็เห็นลมที่เข้าในกายชัดลมออกในกายชัด
ลมธรรมที่เป็นอกุศลก็คือเห็นไปเนี่ยลมเข้าก็ไม่รู้ชัดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะไปคิดลมหรือคิดเรื่องโน้นนี้มันไม่เห็นจะแต่แม้แต่นั้นเราก็ต้องพยายามนะพยายามไม่เห็นชัดรู้ชัดในการที่ว่าหายใจเข้าเนี่ยรู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วแต่เราว่าเราจะเอาอย่างไหนแล้วที่สามารถเกาะแล้วใจเราสงบใจเราเย็นนะถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจอยู่อย่างนี้นะมันก็แพ้ก็เรียกว่าแพ้ใจตัวเองมันไม่ขัดแพ้ใจตัวเองเมื่อเราแพ้ใจตัวเองมันก็เลยเอาวิชามันก็บังเมื่อเอาวิชามันบังนะมันก็ไม่เห็นธรรมที่การปฏิบัติในท่านั่งท่านั่งเนี่ยเขาบอกว่าง่ายยากนะนิวรณ์มันเยอะนะถ้ายืนง่ายกว่าเพราะอะไรรู้ไหมยืนเนี่ยนิวรณ์ไม่ค่อยมีถ้านิวรณ์มามันก็ล้มสติมันจะประคองตัวไม่ล้มแต่ถ้านั่งเนี่ยมันนั่งสบายเนี่ยนิวรณ์มันมากเหลือเกินมันเข้ามาตั้ง5 ตัวเลยเนี่ยทำได้ยากนะนี่เราจะดับนิวรณ์ให้สูญหายเราจะดับยังไงอ่ะก็เราก็ต้องหาที่เกาะที่ยึดที่เกาะก็ยึดอะไรเราก็ตามรอยที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมนะคือปานานุสติพิจารณาว่าลมเข้าเนี่ยเรายังอยู่นี่นะลมออกเราก็ยังอยู่เนี่ยยังไม่ตายนะจับว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสืบเนื่องกันไปเป็นสันสติสืบเนื่องนะมันจะเพลิดเพลินอยู่ที่การพิจารณาลมเข้าลมออกอยู่สม่ำเสมออันนั้นเดี๋ยวจิตมันก็รวมไปที่ลมนั่นแหละมันตั้งมั่นอยู่ที่ลมนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกใหม่ๆมันก็คิดไปโน่นปวดโน่นเจ็บนี่แต่เราไม่สนใจแหละถ้าเราไม่สนใจสิ่งรอบตัวเรามาสนใจแต่ลมที่เข้าลมที่ออกอย่างเดียวล่ะนะอะไรเกิดขึ้นสักกะว่าแล้วก็วางมันอะไรเกิดขึ้นสักกะว่าก็เฉยมันแล้วก็มาพิจารณาลมเราอย่างเดียวลมเข้าลมออกนับหนึ่งพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองพุทโธนับสามนะเนี่ยเราก็นับเราไปเรื่อยพูดลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งเนี่ยพูดลมเข้าโทลมออกนับสองพูดลมเข้าโทลมออกนับสามเอาจิตอยู่ที่นับหนึ่งนับสองนับสามเนี่ยอันนี้ไปพัวพันตรงนั้นเนี่ยเมื่อพัวพันตรงนั้นเนี่ยจิตมันไม่ไปไหนมันก็อยู่วนเวียนอยู่ตรงนั้นอยู่ที่พูดโทหนึ่งพูดโทสองพูดโทสามเนี่ยย้อนไปย้อนมาทำไมเดี๋ยวจิตมันก็รวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งปั๊บเนี่ยนิวรณ์ดับปั๊บเนี่ยเมื่อนิวรณ์ดับความเมื่อยความล้าขันธมารก็ดับนิวรณ์ก็ดับจิตไปหาคนนู้นคนนี้มันก็ดับหมดเนี่ยมีแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ตลอดเวลาในท่านั่งขณะนิวรณ์ดับสมาธิก็มาแล้วกายเบาใจเบาไม่เคยเห็นไม่เคยพบก็จะเห็นก็จะพบเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามถ้าเราท้อถอยมันก็มาท้อถอยเนี่ยเรียกว่าใจมันขาดใช่ไหมเราอย่าไปท้อถอยเราต้องฝ่าฟันง่ายๆเราก็ต้องเดินถ้าเราถอยเนี่ยมันก็จนฝ่าแล้วเดินทําไมเดินข้ามฝั่งวังวนเดินข้ามฝั่งวังวนนี่เราจะเดินข้ามฝั่งวังวนก็นี่นะมาจับลมเข้าลมออกรู้ชัดว่าลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลมออกนับสองเนี่ยมันจะข้ามวังวนไอ้ข้ามตรงนี้ก็เลยเราตั้งสะพานมรรคตั้งสะพานคือเดินตามมรรคเลยมันจะข้ามฝั่งวังวนเวียนว่ายตายเกิดเดินตามสะพานมรรคแต่แม่มรรคก็เกิดคืออะไรอ่ะเป็นสัมมาทิฏฐิคุณเห็นลมไหมเห็นชัดนั่นแน่คือมรรคละเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบว่าลมเข้าเนี่ยพุทธเจ้าก็เห็นลมเข้านะลมออกก็เห็นลมออกมีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าพูดภาวนา
ลมออกโทแล้วก็ภาวนาพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองพุทโธนับสามพุทโธนับสี่เนี่ยเรานับไปอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเลยนะอันนี้เนี่ยคือมรรคละเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นลมเห็นลมแล้วมีทำไมถ้าลมไม่มีเราก็ตายเห็นไหมความตายเป็นของเราความเจ็บเป็นของเราความชราเป็นของเราทุกคนมีแก่เจ็บตายเป็นของเราใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาโอ้เนี่ยเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันแจ้งละทำไมถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกมันก็ตายนะเพราะลมเป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วก็พิจารณาไปเนี่ยลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทนับสองนะเรานับไปเรื่อยๆนะการนับของเราเนี่ยมันจะเกาะที่นับมันจะยึดที่นับและการนับมันก็จะเป็นหลักนะนับหนึ่งนับสองนับสามว่าพูดโทหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่ไปถึงสิบแล้วก็พุทโธสิบพุทโธเก้าพุทโธแปดย้อนมาพุทโธเจ็ดพุทโธหกและห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็ถึงสิบสิบก็ลงมาหนึ่งใหม่นะจนกว่าเราจะเลิกการปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไปนับหนึ่งเมื่อเพิ่มเปิดในการนับจิตมันก็เกาะเนี่ยเกาะว่าโอ้พุทธลมกำลังเข้าในกายเนาะโทลมกำลังออกที่กายเนาะพุทโธหนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งที่ลมเข้าในกายแล้วลมออกในกายเรานับหนึ่งครั้งลมเข้าในกายลมออกในกายเราก็นับสองครั้งเนี่ยให้เรารู้เนี่ยสองสามสี่ไปเรื่อยนะเมื่อจิตลมตัวนี้ตัวสันสติสืบเนื่องอยู่ที่พิจารณาลมแล้วตัวสันสติสืบเนื่องการพิจารณาก็เรียกว่าสร้างวิตกวิจารณ์ให้เป็นสันสติสืบเนื่องเมื่อสันสติจิตมันก็รวมเป็นหนึ่งสมาธิมันก็ตามมาสมาธิมันก็เกิดเพราะเราไม่แบ่งจิตไปหาคนอื่นไม่แบ่งจิตออกจากกายเลยอยู่ในวงกายเราตลอดเวลาก็อาศัยความตั้งมั่นในการปฏิบัติถ้าเราไม่มีความตั้งมันไปไม่รอดเพราะอะไรนิกรมันขวางความง่วงความหาวยิ่งดึกมันก็ยิ่งง่วงมันก็ยิ่งหาวมันอยากจะนอนมันอยากจะหลับนะแต่นั้นเราก็จะพยายามตั้งตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมนะตั้งตัวผู้ตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อจะข้ามนิวรณ์ตัวนี้ให้ได้นะมันจะได้เกิดมรรคเราจะได้มีปัญญาเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแสงแห่งปัญญาเกิดขึ้นเมื่อแสงปัญญาเกิดขึ้นมันก็ไปล้างอวิชชาสิ่งที่ไม่รู้ที่เราไม่รู้มันก็จะมีตัวผู้รู้มาแทนนะรู้ยังไงเราเมื่อพุทโธอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตมันสงบเราก็เห็นกายเบาใจเบาไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่โอ้ไม่เคยสุขอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นที่เราไม่เคยเห็นมันก็จะตามมาทีหลังเพราะอะไรล่ะก็เพราะผลจากการที่เราไม่ทิ้งเราไม่กว้างเราพิจารณาต่อเนื่องเป็นสันสติสืบเนื่องนะทำวิจารต่อเนื่องเมื่อเราวิจารต่อเนื่องไอ้ตรงนั้นเนี่ยจิตมันเกาะที่การวิจารเนี่ยจิตมันก็ไม่ไปไหนจิตมันก็อยู่ที่วิจารว่าลมเข้าหยาบลมเข้ายาวลมเข้าละเอียดเนี่ยทำวิจารตรงนี้นะลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้าพูดโทหนึ่งพูดโทสองเนี่ยทำวิจารณ์ตรงนี้นั่นคือการปฏิบัติเพื่อจะห่างเรียกว่าจะละนิวรณ์นะเมื่อนิวรณ์มันมาไม่ได้แล้วเนี่ยสมาธิมันก็จะเข้ามาถ้านิวรณ์มาขวางนิวรณ์เป็นอะไรเป็นมารเป็นอะไรเป็นกิเลสมารมาขวางใจเราก็ไม่สงบกิเลสมารมาขวางกิเลสคืออะไรจิตส่องหาคนนู้นคนนี้เป็นกิเลสหลงมันหลงแต่พุทธเจ้าบอกให้ดูตัวเองให้พิจารณาตัวเองมาพิจารณาตัวเองทำไมมันจะได้เห็นตามความจริงว่าหลงว่าตอนนี้เรากำลังมีชีวิตอยู่กำลังลมที่เข้าลมที่ออกลมไม่มีเข้าลมไม่ออกมันก็ตายไปแล้วนะเราเห็นตามความเป็นจริง
นะในการปฏิบัติเนี่ยเขาจึงถือว่าให้ลมเข้าลมออกให้สืบเนื่องและต่อเนื่องให้เป็นสันตติตัวสันตติที่พิจารณาลมเข้าลมออกเป็นสันตติสืบเนื่องเนี่ยจิตมันก็ผัวพันอยู่ที่ลมมีความตั้งมั่นอยู่ที่ลมนะลมนั้นก็เป็นหลักเป็นที่ยึดลมนั้นเป็นที่เกาะและลมนั้นพิจารณาทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริง เนี่ยเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยแล้วเกาะมันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ต้องบอกแต่เราก็พิจารณามันก็ยังไม่หลงทางมันตู้กันอยู่นะถ้าเราไม่ทำเลยเงี้ยปล่อยจิตปล่อยใจลอยไปหาอะไรนะมันก็เลยไม่ได้อะไรนั่นแหละหลงทางแน่นอนแต่ก็ตู้มันรู้ว่าจิตมันก็จะต้องออกนอกดึงมามาดูอะไรดูตัวเองว่าตัวเนี้ยนั่งมันปวดมันเจ็บไหมมันเมื่อยไหม กายมันเบากายมันหนักมันเจ็บตรงไหนเมื่อตรงไหนมันร้อนตรงไหนแล้วก็พิจารณามันนี่นะอยู่ในกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังการพิจารณากายใครพิจารณาตัวจิตสิคือธาตุรู้นะอีธาตุรู้ก็พิจารณาก็เรียกว่าจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะมีสติคุมจิตให้รู้กายเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมเรานั่งสมาธิอยู่ นะมีสติรู้กายเห็นตามความเป็นจริงว่าปัจจุบันเราก็นั่งสมาธิอยู่กำลังพิจารณาลมเข้าลมออกรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงรู้ว่ามันยาวสั้นเบาค่อยหยาบละเอียดยังไงหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งสองสามไปเรื่อยนั่นเห็นตามความเป็นจริงในการปฏิบัตินะให้เราเห็นตรงนี้ให้พิจารณาตรงนี้นะ เราพิจารณาตรงนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำวิจารณ์ตรงเนี้ยนะทำมีตกวิจารณ์เกิดปิติสุขเอกคตาก็เรียกว่าตั้งฌานเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยทำไปเออโอ้มันปวดแล้วปวดมันจะได้บรรดาสิมันเป็นเวทนา กายเวทนาจิตธรรมสุขก็บุญทุกข์มันก็บุญเพราะเห็นตามความเป็นจริงนั่งเป็นสุขเห็นตามความเป็นจริงนั่งเป็นทุกข์เวทนาทุกข์กำลังเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิเวทนาสุขเกิดขึ้นนั่งสมาธิเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือตัวสติมีความระลึกรู้สุขทุกข์กำลังเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นบุญคือการภาวนาเนี่ยเป็นบุญ เราเห็นหน้าเห็นตามความเป็นจริงมันสุขจริงๆมันทุกข์จริงๆทุกข์เพราะอะไรมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันชาสุขอะไรสุขเพราะกายเบาใจเบาเราก็รู้ตามความเป็นจริงในสภาวะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่นี่คือการปฏิบัติให้เห็นตรงนั้นนั่นคือตัวสติตืบเนื่องสตินี้สร้างไปทำไมสร้างรู้กับการกระทบรู้ทันแล้วเราละได้ไหมวางได้ไหม เมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งนานๆกระทบนานๆมีความรู้สึกมันเปลี่ยนเป็นอนิจจังว่านั่งแต่แรกมันก็ดูดีแต่มันเฉยๆเวลานั่งนานเริ่มปวดเริ่มปวดที่ขาชาที่ขาเมื่อยที่ขาลมมันกั้นอยู่นะเราเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นแน่เราเห็นตรงนั้นเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไหมแล้วขณะที่มันทุกข์เกิดขึ้นเราทําใจยังไงเราก็ดูมันพิจารณารู้แล้วเราจะละมันยังไงแล้ววางมันยังไง เราว่ารู้ละรู้วางแล้วเราก็มาพิจารณากายเราต่อพิจารณาลมเราต่อใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องอาศัยธรรมที่พระเจ้าสอนคือความอดทนเนี่ยมันจะทําให้ใจเราเย็นเมื่อใจเย็นมันจะเผาใจที่มันร้อนที่มันทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นเพราะมันร้อน นะเมื่อใจเราอดกั้นกระใจเราเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะไปมันจะทําให้เราอดทนเมื่อเราอดทนเนี่ยเดี๋ยวไอตัวที่ทุกข์ปวดเมื่อเดี๋ยวมันก็หายก็พุทธองค์บอกว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะเห็นการเกิดการตั้งและการดับของเวทนา
เมื่อเวทนาดับไอ้สัญญาก็ดับโอ้สัญญาจะจำได้ไหมรู้มันชาที่ขามันเจ็บอยู่ที่ขาเนี่ยแล้วก็ดูอ้าวขาหายไปแล้วขาเบาขึ้นจากขามันหนักก็ขาเบาขึ้นนะเราเห็นตามความเป็นจริงตัวจิตที่ปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงแต่งเพราะมันหายไปแล้วนะมันก็ปรุงแต่งที่ฉันชอบนะนี่กายเบาแล้วฉันชอบแล้วไอ้ตะกี้มันปวดมันเจ็บไม่ชอบเลยนะในตัวสังขารมันส่งไปหาตัววิญญาณกับความรู้สึกไปรับรู้ที่นั่งเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสังขารที่กำลังปรุงแต่งเกิดขึ้นนะตัววิญญาณอันนี้คือตัวขันธ์ทั้งห้านะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไปยึดเนี่ยที่มันปวดมันเจ็บเนี่ยยึดขันตรงเนี้ยมันเป็นทุกข์อุปาทานยึดขันจะเป็นทุกข์แต่เนี่ยเราจะละยึดขันที่ไหนก็มาพิจารณาลมไม่ต้องไปสนใจอะไรเกิดขึ้นสักว่ามันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะชาก็เรื่องของกายมันเราก็พุทโธไปหายใจเข้าพูหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูหายใจออกโทนับสองแล้วนับเราไปนับไปเรื่อยๆอันนี้หาที่เกาะต้องหายใจเข้านะรู้ว่าลมกำลังเข้าในกายพูดลมออกในกายโทลมเข้าในกายพูดลมออกในกายโทนับหนึ่งนับสองถ้าจิตเกาะตรงนี้จิตเราตั้งมั่นตรงนี้มาจิตเราเกาะตรงนี้ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ไปสนใจเมื่อจิตมันไม่สนใจเพราะติดจันไปผัวพันอยู่ที่ว่าลมเข้ารูตะมูกลมออกรูตะมูกจิตมันก็รู้ว่าเห็นข้างนอกอะไรเกิดขึ้นในกายก็ตักกว่ามันไม่ยินดีมันไม่ปรุงแต่งแต่มันมาปรุงแต่งเรื่องการที่ว่าลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทนับสองจิตมาปรุงตรงนี้ว่ารู้ว่าลมที่เข้าพูดเนี่ยลมมันเข้ายาวลมเข้าสั้นมันละเอียดหรือมันหยาบอย่างไรนี่คือทำวิจารณ์ไว้ตรงนี้ลมออกเนี่ยนะมันรู้ว่ามันเข้ายาวเข้าตั้นมาละเอียดมันหยาบไงเราวิจารณ์ตรงนี้รู้ออกเนี่ยลมเข้าลมออกอยู่ตรงนี้จิตมาไปพัวพันตรงนี้มันเกาะตรงนี้นะจิตมีความรู้สึกมันปวดมันเจ็บมันก็สักว่ามันก็วางได้แต่จิตไปพัวพันตรงนี้เห็นตามความเป็นจริงว่าลมเข้าในกายจริงๆลมออกจากกายจริงๆลมเข้าลมออกในกายเราก็ยังมีชีวิตอยู่จริงๆอยู่ในการบริกรรมหรืออยู่ในที่ภาวนานะให้เรารู้ให้เราเห็นนะอันนี้คือตัวสติย้ายสติอยู่ที่ตัวเองนะไม่สติเนี่ยลอยจากตัวเองไปหาคนนู้นคนนี้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทางเดินไม่ใช่ทางสอนที่พระเจ้าชี้มรรคให้เดินที่มรรคให้เดินให้เห็นกายของตัวเองเห็นความนึกคิดของตัวเองให้คิดถึงเรื่องกายของตัวเองเห็นเห็นปัจจัยรักในกายของตัวเองนะเห็นการเกิดการตั้งการดับไปเห็นอนิจจังทุกขังเห็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรนี่คือเนี่ยยอดบุญนะเขาเรียกว่าอะไรปฏิบูชาที่เราปฏิบัตินะแต่ถ้าเรามาฟังธรรมะล่ะธรรมะเป็นปฏิบัติไหมถ้าเราธรรมะฟังเพลินดีสนุกดีพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นอันนี้เราต้องไปพึ่งต้องเรียกว่าอามิตรบูชานะแต่การที่จะหลุดพ้นได้ก็คือการปฏิบัตินี่เนี่ยดูลมนี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก็ดูลมนี่เนี่ยคือปานานุสติที่ต้นสีมหาโพธิ์นะที่ประเทศอินเดียพุทธกายาก็เห็นตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เรียกปฏิบูชาบูชาเห็นอะไรเห็นลมเมื่อเห็นลมว่าความโกรธมีไหมไม่มีความโลภมีไหมไม่มีราคะเกิดไหมไม่เกิดเพราะอะไรล่ะเพราะว่าจิตมันเกาะที่ลมแล้วจิตมันไม่ผัวพันกับความโลภความโกรธความหลงมันไม่ไปอ่ะนะว่าโอ้ลมเราเกาะลมเนี่ยถ้าเราเกาะลมเนี่ยแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะถ้าไม่มีลมเนี่ยตายแน่นอนนะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องหาที่เกาะหาที่ยึดฐานหลักเอาไว้นะคือคำสั่งสอนพระเจ้าในปานานุสตินะคือพิจารณาลมเข้าลมออกคือลมปานที่ลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดลมเข้ารู้ชัด
เป็นสันตติระหว่างปลมออกอันนี้มันปวดมันเมื่อยเราก็ทนดูมันเพื่อจะดูให้การเกิดการตั้งอยู่และการดับของเวทนาที่เกิดปวดเมื่อยขึ้นมาอันนี้เมื่อเราเห็นตรงนั้นเนี่ยจิตเรากายเรานิ่งเฉยชาเนี่ยมีตัวรู้โอ้ตอนนี้มันปวดเนาะตะคริวมันกินเนาะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันกั้นเนาะเราก็เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะตามความเป็นจริงในปัจจุบันที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันชาเนาะเนี่ยเราเห็นตรงเนี้ยเราก็ไม่สนใจเราก็สนใจว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้ากำลังบริกรรมว่าพูดหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองพุทโธนับสามเราก็นับของเราไปเรื่อยอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าการเลิกละพุทโธหนึ่งพุทโธเลิกละอะไรโยมเลิกละความหลงเลิกละพยาบาทนั่นคือความโกรธเลิกละราคะไปถึงคนนู้นคนนี้มันก็ไม่มีเพราะจิตกำลังพิจารณาตามรอยที่ครูบาอาจารย์สอนคือพิจารณาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าลมที่เข้ารูจมูกหรือหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าลมกำลังหายใจออกคือลมอยู่ในกายเนี่ยกำลังหายใจออกก็รู้ชัดว่ายาวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำไปทนไปทำไปทนไปทำไปทนไปเห็นตามความเป็นจริงเราก็โอ้เราก็ทำได้ผ่านได้เพราะอะไรเพราะเราตั้งใจในธรรมเราเชื่อมั่นในคำสั่งสอนเราเชื่อมั่นที่พุทธเจ้าพิจารณาลมเข้าลมออกปานานุสติเนี่ยก็สามารถสำเร็จได้โดยการละอะไรละอดีตละอนาคตละความกังวลละความบริโภคละความโกรธความโลภและความหลงเพราะจิตเรามีตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันมีความรู้ชัดลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้าพูดลมออกโทอยู่เสมอเราทำไปเยอะทำไปมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงนะมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะเมื่อยมันจะร้ามันจะปวดมันก็เจ็บเราก็ทนดูมันเห็นการเกิดแล้วตอนนี้เราก็ดูการดับของมันเห็นการเกิดดับเห็นพระไตรลักษณ์กำลังเกิดขึ้นดูความเมื่อยดูความล้าดูเวทนากำลังเกิดเนี่ยนะเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะใจให้มันนิ่งเราจะเกาะอะไรล่ะเกาะเราก็หาที่เกาะหาที่ยึดที่เวทนามันเกิดเราก็ไปเกาะที่เราพิจารณาลมเข้ารูจมูกลมเข้าพูดลมออกโทนับหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทนับสองลมเข้าพูดลมออกโทนับสามเนี่ยเราก็นับของเราไปเรื่อยอันนั้นน่ะหาเกาะตรงนั้นหาที่ยึดตรงนั้นพอเราเกาะยึดไปเราก็เห็นการเกิดดับนะเห็นตามความจริงในตภาวะที่เรากำลังนั่งอยู่
การปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่เราเนี่ยว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนนะเราจะสร้างบีมากน้อยขนาดไหนสร้างสัจจะบารมีว่าเราจะทำได้ตลอดหรือเปล่าเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพื่อจะสร้างการละการวางละอะไรละละความโกรธความคาดวายบาทนะละอะไรละราคะละโมหะคือความหลงเพราะไอ้สามตัวนี่เป็นของร้อนเราจะทำยังไงอ่ะของที่ร้อนจะทำให้มันเย็นได้ยังไงก็อาศัยทนเอานะคือขันติต้องอดทนเท่านั้นถึงจะผ่านความร้อนได้เราก็ทำไปทำนี่ก็เรียกว่าสะสมบารมีนะแม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราทนทำไปทำไปทนอีกนิดหน้าอีกนิดหน้านิดๆเนี่ยไอ้นี่หลายนิดๆเข้ามันก็ผ่านเพราะมันเกิดมันดับเวทนาเกิดได้แต่เวทนามันก็ดับได้จะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ต้องดับได้แต่ใช้ขันติความอดทนพิจารณาทุกข์ที่เกิดและพิจารณาทุกข์ที่ดับเนี่ยสร้างสติคือสร้างตัวผู้รู้อยู่เสมอว่าตอนนี้มีสติระลึกรู้ว่าเรานั่งขัดสมาธิเห็นตามความเป็นจริงว่าเรากำลังจับที่ลมเข้ารูจมูกสองข้างลมออกจากรูจมูกสองข้างเราภาวนาว่าลมเข้ารูจมูกว่าพูดลมออกจากรูจมูกว่าโทแล้วก็นับหนึ่งลงเข้ารูจมูกพูดลมออกจากรูจมูกก็โทเราก็นับสองให้เราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมันเมื่อยมันเจ็บเจ้าข้าแล้วมันจะได้บุญนี่นะบุญเห็นตามความจริงมันเมื่อยทำไมมันเมื่อยล่ะก็มันเป็นอนิจจังไงพุทธเจ้าบอกเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงมันนั่งเป็นสุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็มานั่งนานเป็นทุกข์เดี๋ยวทุกข์มันก็ดับนะเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเราทนไปดูมันพิจารณามันดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวกายเราไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื่นมันก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นี่ขอให้เราตั้งใจจะไปแพ้ใจตัวเองนะเวลาความร้อนรุ่มก็มาใจมันร้อนรุ่มเนี่ยเราก็ขยับขยื่นไม่รู้ตัวเนี่ยเราพยายามนิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้นะอะไรร้อนล่ะกายมันร้อนคือมันมาขวางขันธ์มันมาขวางมันปวดมันเจ็บแล้วก็ทนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านนั่งอย่างนี้เนี่ยนั่งสงบทนไปทนได้ไหมได้เนี่ยใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วเราก็สามารถทำได้ขอให้เราทำจริงๆเถอะได้นะอะไรอ่ะมันจะยิ่งใหญ่กับตัวเองอ่ะเดี๋ยวไหมเราจะปฏิบัติธรรมนี่เดี๋ยวมันก็ผ่านเพราะอะไรอ่ะมันจะปวดเราก็ทนมันจะเมื่อยเราก็ทนมันจะคิดเรื่องอะไรเราก็น้อมมาดูตัวเองมาจับอยู่ที่ลมเข้าจับที่ลมออกรู้มันหยาบรู้มันยาวมันสั้นนั่งนานก็รู้สึกมันจะชามันจะชามันจะปวดจะเมื่อยเหน็บชามันกินเราก็รู้เดี๋ยวมันก็หายนะเราก็ทนไปข้ามเวทนาตรงนี้ไปโดยการที่เรามาบริกรรม
ก็อยู่ที่การที่ว่าจับที่ลมเข้าหรือจับที่ลมออกอยู่สม่ำเสมอว่าพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตของเรามาดูกายของเราในท่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรลักษณะท่าทางแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดนิดมาอยู่ที่เข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้าย ค่อยขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาของเราในท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติ ในอิริยาบถในนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปารมินทร์มหาปุณิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ของเราแล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถในรัชกาลที่9 ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่ตับประ ให้แก่ตับประสาททั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเอ่ยอาลูกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใครลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะเรามาวัดเนี่ยจะศีล 5ก็ตามจะศีล 8ก็ตามเนี่ยเรามาสร้างบุญ
บุญที่พระเจ้าบอกเนี่ยก็เรียกว่าบุญกิยาวัตถุสามนี่คือทางบุญในบุญกิยาวัตถุสามมีอะไรหรือบุญนะก็มีการถวายทานการรักษาศีลการภาวนาการถวายทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีก็ว่าบุญทางหยาบการภาวนานี่คือบุญละเอียดการถวายทานการถวายการรักษาศีลเนี่ยก็เรียกว่าอามิตรอามิตรเราต้องไปพึ่งทานพึ่งศีลนะแต่การภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบูชาเนี่ยบูชาในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะเลิกละอะไรล่ะเลิกละกิเลสนะละอะไรล่ะละความโกรธละความหลงละราคะนะเราจะละความโกรธความโลภความหลงได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการพิจารณาตัวเองนะเนี่ยใช่ไหมให้พิจารณาตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยกำลังโกรธนะมีสติระลึกรู้ไอ้ตัวเองนี่กำลังหลงทางนะหลงไปไหนนะหลงไปเอาอวิชชาไปสารณะคือมาครอบจิตใจของเรานั้นเราต้องกำจัดความหลงนี่ต้องเอาพระเจ้าเป็นสารณะไม่ใช่อวิชชาเอาความโกรธเป็นสารณะเอาความโลภเป็นสารณะเอาราคะเป็นสารณะมันก็ไหลไปนั่นด้วยเพราะมันไม่มีวิชาที่วิชาที่พระเจ้าให้นี่ก็บอกให้ดูตัวเองดูกายดูจิตใช่ไหมกายดูจิตแล้วการที่เราว่าอย่างหยาบมันไม่ได้บุญหรือก็ได้ทานบารมีการถวายทานเนี่ยได้อะไรล่ะได้เป็นคนรวยคนที่ถวายทานเนี่ยคนรวยเท่านั้นถึงจะถวายทานได้คนจนถวายไม่ได้รวยอะไรโยมรวยทรัพย์เปล่ารวยรวยน้ําใจไงนะคนที่ทําบุญเนี่ยโดยมากจะรวยน้ําใจที่รายได้นิดหน่อยก็มาทําบุญทีละนิดละน้อยก็ได้บุญตรงนั้นก็เรียกรวยใจรวยน้ําใจมันได้รวยทรัพย์แต่ที่เรารวยน้ำใจเนี่ยเราสะสมไปก็เรียกฝากธนาคารบุญเรียกว่าอายัดทรัพย์ไอ้ตรงเนี้ยจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะไม่จนแล้วนะการถวายทานรักษาศีลล่ะแล้วการรักษาศีลเนี่ยรักษาที่เราจะรักษาได้ยังไงก็มาฝึกสตินี่ให้รู้ทันอะไรรู้ทันความคิดมารู้ใจของตัวเองจะไม่เวลาใจมันโกรธปั๊บเนี่ยโกรธอะไรแล้วยุงมากัดแล้วก็ไปตียุงเป๊ะเนี่ยโกรธอาฆาตพยาบาทอันนี้ติ่นขาดข้อที่หนึ่งใช่ไหมเพราะสติมันขาดไงนั้นเราจึงมาฝึกสติไงฝึกสติปัฏฐานตรงเนี้ยนะเพื่อจะรักษาติ่นก็เราให้ดีขึ้นใช่ไหมเรามาฝึกสติให้รู้ทันความโกรธเนี่ยเวลาหลงขึ้นมาเนี่ยสติมันขาดมันก็หลงอะไรหลงผิดเนี่ยเขามาว่าเราเนี่ยไปอาฆาตพยาบาทไปจองเวรกับเขาทั้งนี่เรายังไม่รู้แล้วก็ว่าไม่ว่าแต่เราก็คิดเองเองอย่างนั้นนี่เขาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเขาไม่ถูกเราอีจ๋าเราไปใหญ่เลยถ้าว่ามันหลงไงมันหลงอะไรล่ะหลงเชื่อว่านี่เขาว่าเราว่าเรามันก็เลยโกรธขึ้นมาเมื่อโกรธขึ้นมาก็หลงไปทะเลาะวิวาทกันเมื่อทะเลาะขึ้นวิวาทกันก็เรียกอะไรล่ะเมื่อทะเลาะก็เกิดการเจ็บการนั่นขึ้นมาเมื่อเจ็บขึ้นมาก็เพราะอะไรเพราะว่าเราโกรธเราพยาบาทเพราะเราหลงนะถ้าเราอยู่ดีๆถ้าเราไม่หลงเนี่ยมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ทะเลาะมันก็ไม่มีศัตรูมีแต่มิตรเพราะอะไรเพราะสติมันขาดจะมาเขาจึงมาฝึกสติกันให้รู้ทันว่าเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงตรงนี้ให้เกิดขึ้นทีนี้เราจะเห็นสติรู้อารมณ์เนี่ยที่มันไหลก็มาเนี่ยในจิตของเราได้ก็ต้องอาศัยการฝึกนี่เนี่ยฝึกในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนั่งสมาธิยืนสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยให้เดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งเราก็รู้ว่านั่งเดินยืนนั่งมีตัวผู้รู้ไว้มามีตัวผู้รู้มาปั๊บเนี่ยอารมณ์ที่มันจะไหลมาสู่จิตเนี่ยเห็นไหมเมื่ออารมณ์อะไรจะมาสู่จิตเนี่ยทำไงอ่ะรู้จะไปอารมณ์บุญหรืออารมณ์บาปที่ไหลมาสู่จิตเห็นไหมเมื่ออารมณ์บุญเราก็รักษาปฏิบัติถ้าอารมณ์บาปก็มาเราก็ละไอ้ตรงนั้นเนี่ยละตรงนั้นเพราะอะไรล่ะ
เรามีสติรู้ทันกับอารมณ์ในการฝึกว่าตอนนี้กําลังโกรธแล้วนะอารมณ์โกรธกําลังมานะจะทํายังไงเราละยังไงเราก็เฉยๆไว้นะเราก็ไม่ไปทะเลาะกับใครเนี่ยสติมันจะไปคุมตรงนั้นจะไปอบรมตรงนั้นนี่คือการฝึกในการปฏิบัติ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็บอกการปฏิบัติธรรมนี่ต้องทําในวัดไม่ใช่เราโยมทําที่ไหนมันก็ได้ที่บ้านก็ได้บนมันไม่ได้อยู่ที่วัดบนที่บ้านก็มีบนที่ทํางานก็มีบนอยู่ที่การงานอยู่สถานที่ต่างๆก็มีก็อยู่ที่การกระทําอยู่ที่จิตของเราเนี่ยจิตที่เป็นกุศลหรือเปล่าล่ะแต่จิตเป็นกุศลอันนั้นเนี่ยจิตกําลังเกิดบุญเกิดขึ้นนั่นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้ นะแต่ในการที่เรามาฝึกการปฏิบัติเนี่ยที่เรามานั่งมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเนี่ยมาดูตรงนี้ดูทําไมล่ะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงหลงไหมไม่หลงไม่หลงรู้อะไรรู้ทันกับอารมณ์มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยจิตมันไม่พอใจขึ้นมาแต่เราปฏิบัติเราสามารถนิ่งได้เฉยได้เพราะอะไรล่ะมันโกรธขึ้นได้มันก็ดับได้พระพุทธองค์ก็บอกมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง นะความไม่เที่ยงมันย่อมเกิดขึ้นกับเราจะไหมเนี่ยเราเห็นเนี่ยปัญญามันก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงจะไหมทำไมต้องมาเดินทําไมยืนทําไมจะมานั่งทําไมมาปฏิบัติเสียเวลาทําไมทำมาหากินเพราะเราต้องไปใช้ไปใช้ในกรรมปฏิบัติเพราะเราที่มาเราอาศัยร่างเราอยู่เนี่ยต่อไปร่างที่เราสวดไปตะกี้เนี่ยมันจะเจ็บมันต้องแก่มันต้องตายแต่เราไปไหนอ่ะ ถ้าเราไม่รู้ทันก็อารมณ์ตัวเองไปไหนก็หลงไปก็เรียกว่าอวิชชามันบังก็พาไปที่หลงไปที่ชอบแต่ถ้าเรามีวิชาล่ะวิชาที่การปฏิบัติที่มีความปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่เราสามารถเดินไม่หลงทางเดินตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะชี้ทางให้เพราะอะไรล่ะเพราะเรามีศีลนี่เห็นไหมมีศีลมีสมาธิจะทําให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าเราเดินชี้ทางตามมรรค ใช่ไหมมรรคก็มีก็จะเกิดขึ้นกับเราในการปฏิบัติธรรมนะคุณจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแล้วก็อาศัยที่เรามาฝึกเรามาฝนตรงนี้ในการปฏิบัติตรงนี้นะได้ปฏิบัติตรงนี้มันจะทําให้เกิดปัญญาและเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมแต่เราเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ประมาทแล้วนะทุกวันนี้เรายังประมาทอยู่ประมาทยังไงอะโยมมันทําไม่ต่อเนื่อง เมื่อทำไม่ต่อเนื่องมันไม่รู้ทันก็อารมณ์อะอารมณ์ที่เข้ามาเราไม่รู้อะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นกายทั้งวันเราจะรู้อารมณ์ที่เข้ามาเวียนว่ายเดี๋ยวอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงเข้ามาแล้วนะโกรธโลภหลงมันก็เข้ามาแล้วนะอารมณ์ต่างๆมันเข้ามาเมื่ออารมณ์ลมก็เข้ามาเราก็ไม่รู้เนี่ยไหมเราไม่รู้ปั๊บเนี่ยเราก็ไหลไปตามนะกําจัดตรงนี้ไม่ได้ กำจัดอะไรอย่างกำจัดความโลภไม่ได้กำจัดความหลงไม่ได้เมื่อกำจัดไม่ได้มันก็ไหลไปอยู่เงี้ยมันอยู่เวียนว่ายอยู่เงี้ยอยู่ในวัฏฏะอยู่เงี้ยนะวันนี้พอใจพวกนี้ไม่พอใจทั้งๆมันก็อารมณ์เดียวนะวันนี้พอใจคนนี้นะพวกนี้ไม่พอใจคนนี้เนี่ยคนเดียวกันนั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ทันไง เมื่อเราไม่รู้ทันเอาไปโกรธเขาไปยาบาดเขาทั้งนั้นอีกคนเดียวก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะเราไม่รู้ทันตอนนั้นเรามาฝึกตรงเนี้ยนะเป็นกำแพงกั้นไปแพงกั้นอะไรไม่ให้จิตน่ะไหลไปตามกระแสอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมะตามที่เป็นอกุศลนะอย่าไปทางนั้นอย่าไปผิดศีลอย่าไปผิดธรรมนะเมื่อเรามีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยมีพระอยู่ในใจมีพระธรรมอยู่ในใจนั่นแหละ เมื่อเรามีพระอยู่ในใจเนี่ยมันก็ไม่หลงแล้วเพราะใจเย็นใจสงบนี่จะไม่หลงใจร้อนนี่มันจะเดินหลงทางพอจิตมันร้อนลุ่มอ่ะไม่รู้ทางเดินนะมันเลยเดินตามไปความคิดของตัวเองไม่ใช่ต้องเดินตามที่พุทธเจ้าสอนเดินตามทางที่พุทธเจ้าชี้แนะให้นะในการปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยในการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะได้ผลได้ยังไงจะทําให้เรามีตัวปัญญา นะเมื่อเรามีตัวปัญญาปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะไปเข้าสังคมอยู่ที่ใดเราก็สามารถจะมีพระอยู่ที่ใจเสมอนะพระอยู่ที่ใจมีอะไรพระอะไรล่ะมาพระอยู่ที่ใจพระสงบพระอยู่ที่ใจพระอะไรพระปิฏฐวาลพระติฏฐวาลคืออะไรล่ะ
มาตามองเห็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะทำอะไรกรรมเขาก็แสดงออกเองเนี่ยเราไม่ต้องไปแสดงกรรมให้เขาเห็นอันเนี้ยเราก็ไม่มีศัตรูไม่มีอะไรเราก็เฉยเป็นใช่ไหมเราปิดตาไปปิดหูสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็มาด่าเรามาติเรามาว่าเรามาอิจฉาเรานั่นเราใช่ไหมหูเราก็ปิดหูไว้สิเนี่ยปิดตะวันหูไว้มาปิดตะวันหูไว้ทำไงละโยมมาปิดตะวันหูเราก็ไม่สนใจเนี่ยมันก็เกิดมันก็ดับขึ้นมามาเกิดดับขึ้นมาแล้วทำไงต่อล่ะเราก็เฉยได้วางได้ใช่ไหมก็ติมาหูได้ฟังมาหูได้ฟังแล้วเนี่ยปากมันจะขยับนะโมโหแล้วมันโกรธมันจะโหนะเราก็ปิดปากไว้สิเราก็นิ่งเราก็เฉยเอาไว้นะไหมเพราะการฝึกนี่นะฝึกนิ่งว่าตาได้เห็นสักก็ว่าเห็นหูได้ยินสักก็ว่าได้ยินนะเราก็ละมันซะวางมันซะปากมันจะพูดนะเราก็ไม่พูดซะวางมันซะเราไม่พูดมันซะนี่คือการปฏิบัติถ้าเราละได้มันก็ไม่มีศัตรูกับใครเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่ทะเลาะกับใครอ่ะไม่ไปโกรธใครไม่ไปยาบาดใครนะไม่ไปจองเวรจองกรรมกับใครเพราะอะไรอ่ะเพราะเราวางแล้วไงวางเราไม่จิบมันก็มาอีกนั่นการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าจึงชี้ทางเดินให้เราไอ้ทางนี้ต้องทำนะโยมนะคือทานทำบุญกับทานบารมีตรงนี้ต้องรักษาศีลให้ดีนะถ้าศีลดีแล้วศีลสุขกติงยันติมันก็จะมานะรักษาศีลได้ไม่ต่างพ้อยนั่นแหละเออแสงสว่างปัญญามันก็จะเกิดถ้าเมื่อศีลดีแล้วเนี่ยสมาธิมันจะมานะมาสมาธิมาปั๊บเนี่ยนะย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อสมาธิมานะก็เห็นปัญญารู้แจ้งเมื่อปัญญารู้แจ้งว่าโกรธไม่ดีโลภไม่ดีหลงไม่ดีว่าโกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์โลภมันเป็นทุกข์หลงมันเป็นทุกข์เราจะละความโกรธความโลภเราจะหายทุกข์ได้ยังไงเราก็วางมันสินะสร้างสติดูกายดูจิตของเราเวลาโกรธเนี่ยเราวาจาเราอย่าไปพูดสิเราก็ปิดปากซะนะเวลาโกรธขึ้นมาเราก็ไม่แสดงออกสิเราก็เฉยๆซะเอาจิตเนี่ยเกาะไว้ที่กายเพื่อไม่ให้กายแสดงออกนะไม่วาจาพูดไปให้เกิดทะเลาะเบาแหวงนี่คือการปฏิบัติที่พระเจ้าชี้ทางให้นะนี่แต่การแต่เมื่อโกรธโลภหลงแล้วแต่เนี้ยมันจะละตรงนี้ได้เมื่อเราละไปเรื่อยๆมันก็ยังมีความสุขทุกวันใช่ไหมเหมือนเรากลับไปบ้านมาบวชแล้วกลับไปบ้านเราก็ไปนะเขาพูดไม่ดีจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่พูดไม่เพราะเราก็นิ่งเราก็ยิ้มไว้นี่คือการระงับเพราะเราฝึกมาแล้วนะฝึกมาแล้วเราไม่ทะเลาะแต่แม่เขาว่าเราติเราก็ทำยังไงเราก็เฉยเฉยนะเราไม่ไปเถียงพ่อเถียงแม่ถึงจะเป็นพี่เป็นน้องก็ดีเป็นบริวารก็ดีเราก็ไปอย่างนะเพราะเราฝึกไปในการปฏิบัติอย่างนี้นั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วอยู่ในวัดแล้วเนี่ยเป็นบุญอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันใจเย็นใจสงบนี่คือเป็นบุญนะบุญมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเราไม่สะสมเนี่ยเรากินบุญเก่าทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมบุญเก่าหมดไหมมาบทหมดแล้วเนี่ยไอ้กรรมมันก็บันดาลแหละวิบากที่เราตั้งกรรมไว้มันก็จะตามมาโยมเห็นไหมหลายๆคนเนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมแรกๆที่บุญบารมียังอยู่ที่ทำบุญเอาไว้เขาก็ยกยอปอปั้นจะรุ่งเรืองกันมากเลยแต่เวลาไอ้บุญมันหมดเนี่ยกรรมมันมาบางปั๊บอะไรทำอะไรก็เสียไปหมดใช่ไหมทำอะไรก็รู้เสียไปหมดทำอะไรก็เจ๊งไปหมดเพราะอะไรเพราะบุญมันหมดนะเพราะเราไม่สร้างบุญต่อไม่สร้างบารมีต่อนั้นการที่เรามาเนี่ยเรามาสร้างบุญสะสมบุญหรือมาสร้างบารมีต่อเพราะเรากินไปทุกวันทุกวันทุกวันบางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยทำบุญมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นได้เลยมันบุญยังไม่ส่งเลยโยมนะถ้ากรรมมันหมดเมื่อไรบุญส่งเมื่อนั้นเดี๋ยวไอ้บารมีที่สร้างมันก็จะมาเองเนี่ยเพราะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเนี่ยเราสร้างบุญเดี๋ยวบุญมันก็ตามมาสร้างบาปบาปมันก็ตามมาใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะสร้างบุญสร้างบาปก็อยู่ที่ตัวสติตรงเนี้ยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะตามที่เป็นกุศลตามที่เป็นอกุศลเราจะเดินทางไหนล่ะนะแต่เนี้ยเราเดินให้ถูกเราก็เดินตามที่มีสติเป็นสัมมาสตินะรู้ตัวเองในการเดินตอนนี้เราจำเป็นสัมมาสติเราก็ต้องรู้ตัวเองเราถึงจะเดินทางถูก
ถ้าเราไม่รู้ตัวเองอ่ะเขาก็นำทางไปใครนำทางเราล่ะอารมณ์อารมณ์ไหลไม่ตามทางใช่ไหมเมื่ออารมณ์โลภเนี่ยก็มันนำไปล่ะไปรักมั่งผิดศีลผิดธรรมมั่งนะไปเอาของเขามั่งนะไปรักของเขามั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยอารมณ์โกรธเนี่ยแสดงออกด่าเขามั่งทะเลาะกับเขามั่งอะไรก็มั่งเนี่ยเพราะอะไรอารมณ์มันไปกายไปทะเลาะกับเขาอะไรกับเขาใช่ไหมอารมณ์โลกอารมณ์โลกเขาก็จะไปเอาของเขามั่งอะไรก็มั่งอันนี้เนี่ยเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันพาไปนะไอ้เนี่ยไอ้ความหลงเนี่ยมันนำเราเป็นขี้ข้ามันมานานแล้วแต่ตอนนี้เราจะฝึกว่าให้รู้ทันแล้วเราไม่เป็นขี้ข้ามันเราจะเป็นอิสระนะแต่นั้นเราจะเป็นอิสระก็ต้องรู้ทันมันนั้นเราจะรู้ทันมันก็ต้องดูตัวเองอะจะเห็นตัวเองรู้ตัวเองถ้าเราไม่เห็นตัวเองรู้ตัวเองมันก็ไหลไปเรื่อยนะไหลด้วยอะไรอ่ะไหลด้วยอายตนะแม้อายตนะเนี่ยเป็นสื่อนั้นสติจะคุมอายตนะให้ได้ถ้าสติคุมอายตนะไม่ได้มันก็ไหลไปตามอายตนะมันมีความพอใจแล้วไม่พอใจเกิดขึ้นนะมันเกิดเวทนากระทบเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดขันธ์ห้าใช่ไหมเกิดขันธ์ห้าแล้วไปยึดไอ้ตรงนั้นเนี่ยตัวตนขึ้นมามันก็เกิดแต่ละโลภโกรธหลงใช่ไหมมาจากอายายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากตาหูจมูกร้ายตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมตาเห็นรูปก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาล่ะมันพอใจกับไม่พอใจมันชอบกับไม่ชอบมันก็แสดงออกด้วยการชอบและไม่ชอบนั่นแหละเราฝึกตรงนี้ให้รู้ฐานตรงนี้โอ้ตอนนี้เราชอบไว้เราไม่ชอบไว้ไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะชอบเพราะก็ยกยอปอปั้นไม่ชอบเพราะว่าเขามันนินทาเราก็มาว่าเราก็มาติเราก็ไม่ชอบเนี่ยถึงมันเรื่องจริงเราก็ไม่ชอบมันไม่ว่าเราทำไมอะไรทำไมเนี่ยเราไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราโดนอวิชชามันบังอวิชามันบางเออเขามาเตือนเขาไม่ชอบเลยมาว่าเรามีทุกคนก็ยกไอ้ใครยกย่อนี่ชอบเนี่ยคือปุถุชนดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้รู้ทันสิ่งเหล่านี้โอ้เขาหวังดีหรือหวังไม่ดียังไงคือตัวสตินั่นเองมาฝึกสตินี่เองนะที่เรามาเดินมายืนมานั่งเนี่ยมาฝึกสติให้ไปรู้อยู่ว่าไม่จิตมันไหลไปข้างนอกมันอยู่ในกายเราเสมอไม่เกาะอยู่ที่กายมันยึดอยู่ที่กายใช่ไหมถ้าเราไม่ยึดอยู่ที่กายเราไม่เกาะที่กายมันก็ไปเรื่อยเฉยไปมันไม่ความไม่รู้ทันแม้ไม่รู้ทันกับอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์นี่มันมาอยู่ตลอดอารมณ์กระทบอารมณ์เก่าคืออารมณ์อดีตอารมณ์ใหม่คืออารมณ์ปัจจุบันในปัจจุบันที่เห็นก็ดีนั่งก็ดีนะมาเห็นก็ดีนั่งก็ดีเนี่ยมันก็ไปตามเนี่ยใช่ไหมตามความคิดขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกขอให้เขาจะนั่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวนั่งก็จะเปิดแล้วฉันจะไปนอนแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนดึกเดี๋ยวง่วงนอนจนเช้าไปแล้วบุญแค่นี้ก็พอแล้วนั่นแหละแล้วก็ไหลไปเนี่ยง่วงแล้วก็จะไปนอนแล้วใช่ไหมมันไม่รู้ทันนะความคิดน่ะเลยไปนอนเลยจะตั้งบุญตั้งบารมีพระเจ้าเจ้าก็บอกว่าการที่จะขัดใจกิเลสได้ปัดเก่ากิเลสนะก็ต้องเดินทุรง13ทำไมทุรง13คืออะไรนะข้อ13ก็คืออะไรนะนี่เน้นชิกทำไมกูไม่เอาหรอกนี่ได้ชิกเดี๋ยวมันจะไปตะวันนะไปนั่นดีกว่าไปตามใจฉันดีกว่ามันดึกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะเรามันไม่เห็นเพราะวิชาเราไม่รู้ว่าอวิชามันบังเมื่อความพยายามบางแล้วความขยันความพยายามมันก็ไม่มีเมื่อความขยันความพยายามไม่มีมันก็ไปตามตภาวะไปจะไม่โดนกิเลสมาหลอกไม่โดนกิเลสมาหลอกกูก็ไปเดี๋ยวมันจะรู้มากเกินไปเลยเอาแค่นี้พอเมื่อเอาแค่นี้พอไปหลับไปแล้วไม่ไปไหนแล้วไปคุยกันเมื่อไปคุยกันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ได้ไรล่ะโอ้นั่งชั่วโมงนึงไปคุยกันสักปั๊บเนี่ยหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะบุญก็มีกรรมก็มีมันมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราฝึกฝนและการปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเวลาต่อเราไม่ต่อเนื่องโอ้พระพูดไม่เพราะเลยพระพูดธรรมะเนี่ยไม่น่าอยู่ไม่น่าเลยมันเป็นธรรมะทั้งหมดนะพระพูดอะไรมันก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะใช่ไหมเรารู้ทันความคิดของตัวเองไหม
เดี๋ยวถ้าเราไม่รู้ทันความคิดของตัวเองเราก็หลงทางไปเลยหลงทางเดินไปหลงทางเดินไปไหนเลยโยมเดินไปหานิวรณ์ไปหลับดีกว่าแต่ไปถึงปั๊บหลับไหมไม่หลับโน่นะเที่ยงคืนจะหลับใช่ไหมเที่ยงคืนจะดับเพราะอะไรไปคิดโน่นคิดนี่นั่นโน่นนั่นนี่ไปเรื่อยเฉยนะเพราะอะไรจิตมันหลอกไปแล้วหลอกให้เราเลิกหลอกให้เราทำใช่ไหมถ้าเราอยู่อย่างนี้ปั๊มเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็ได้ทนความเมื่อยความชาความร้อนความอะไรขึ้นมาเราก็ได้วิชาออกไปนะได้ใช้ขันติความอดทนในการปฏิบัตินี่มันก็จะได้ขึ้นมาตามกาลและเวลาใช่ไหมถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะต่อไปใช่ไหมในความต่อเนื่องนี่เนี่ยเราจะรู้ทําความคิดของเรานะถ้าเราไม่รู้ทําความคิดของเราก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่องนั้นไหลไปเรื่องนี้ไหลไปเรื่องโน้นโลภโกรธหลงสลับกันไปอยู่เงี้ยจะแม้โลภโกรธหลงอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ปล่อยไปจะชีวิตมันก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงมาปฏิบัติจริงไม่ทันแล้วทำไมไม่ทันล่ะเพราะว่าความชรามันไม่เยือนแล้วเราไม่ทันมาแล้วนะสู้เวทนาไม่ไหวแล้วไอ้ตอนนุ่มสาวนี่เราประมาทไปนะเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติเรามองไม่เห็นตัวเองไม่พิจารณาไม่มีพิจารณาต่อเนื่องนะการประมาทของเรามันเกิดว่าเราเนี่ยนะค่อยปัดพุ่งเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราสติมันยังอ่อนอยู่ถ้าเราสติแข็งเนี่ยมันจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นตัวเองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่อยู่ของเรามันก็ถูกทั้งวันถูกทั้งคืนนั่นแหละนะงั้นสุขความสุขก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แต่ก็ว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็หลายสุขกันเรื่องสุขปลอมๆนะสุขเหมือนกันฝึกอมิตรอมิตรอะไรหลายไปหาคนนั้นมีความสุขหลายคนนี้ไม่หาความสุขแต่จริงนั้นมันก็ชั่วคราวนึงก็ดับแต่นิรานิสุขล่ะที่ครูบาอาจารย์บอกไว้นิรานิสุขคือการละการวางเราจะละได้ยังไงวางได้ยังไงวางอารมณ์เหล่านี้นะอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเหตุให้ทุกข์ใช่ไหมอารมณ์โกรธเป็นทุกข์อารมณ์โลภเป็นทุกข์อารมณ์หลงนี่เป็นทุกข์เราจะละมันยังไงอ่ะถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ฝนถ้าเราไม่มีสติอันสมบูรณ์ไม่รู้ทันกายเราไม่รู้ทันจิตก็เราก็จะหลงไปตามที่มันจุงไปเมื่อเราจุงไปแล้วเราก็ไปเรื่อยเฉยอย่างแม่พุทธเจ้าท่านชี้ทางบอกอย่าหลงมันนะความโกรธความโลภความหลงนี่ถ้าหลงมันแล้วเนี่ยเราถึงจะท่านจึงบอกให้เดินตามมรรคไงอยู่ในโบสถ์เห็นไหมน่ะนะจะชี้ยักษ์กลางวันยักษ์กลางคืนนั่นแหละเห็นตรงนั้นได้รู้ตรงนั้นนะในการปฏิบัติก็จะต้องเห็นตรงนั้นรู้ตรงนั้นว่าเราอยู่ในใต้กาลเวลาในวัฏฏะแต่เราจะออกจากวัฏฏะได้ยังไงก็ใส่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้และเห็นอะไรเห็นจิตนึกคิดเห็นกายทำอะไรนะถ้ารู้เรานึกคิดว่ากายกำลังทำอะไรเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปล่ะมันผิดศีลผิดธรรมไหมนะรู้ว่าจิตมันคิดอะไรนะมโนกรรมเนี่ยมันผิดไหมนะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลละมโนกรรมตรงนี้เราก็พิจารณานั่นคือการฝึกฝนที่เรามาเดินมายืนมานั่งนี่นะมาฝึกฝนเรื่องตรงนี้ให้เห็นรู้ตรงนี้รู้กายรู้จิตเห็นตามความจริงในตภาวะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยให้รู้ตรงนั้นแน่ๆตัวปัญญามันจะไปล้างอวิชชานะวันนี้ก็สมควรเกินเวลาชั่วโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวก็มีคนมาต่อนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนออกอาตมาเลยบอกมาเช้าก็วันเงี้ยแต่ก็เอาก็เอานานๆทิ้งแต่บ่อยก็ไม่เอากันนะนานๆทิ้งใช่ไหมไม่ค่อยออกมาเมื่อก่อนนี้ออกมาทีนี้ไม่ค่อยออกเพราะอะไรธาตุขันมันไม่อำนวยเลยโยมความแก่มันเข้ามาโรคภัยมันก็เพิ่มนะจากของเดิมยังไม่พอมันเพิ่มมาอีกรักมากใช่ไหมก็ต้องรักษาตัวมั่งนะรักษาตัวมั่งนะวันนี้ก็ขอเอวังเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวก็มีพระมา